สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิษณุยันพูดถูกปารินาคืนที่แล้วไม่ผิดป่าไม้สปก.ช่วยแจงยิบแต่รับเรื่องนี้ไม่ง่ายเมื่อเวลา 12:20 นาทีวันที่13ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อธิบดีกรมป่าไม้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.และว่าที่เลขากฤษฎีกาเขาพบเพื่อหารือข้อกฎหมายในการแก้ปัญหาที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐจำนวน682ไร่ว่าเมื่อหลายวันก่อนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวว่าวิษณุชี้ไม่ผิดวิษณุอุ้มเอปารินาซึ่งตนก็ไม่ได้ต่อว่าแต่อย่างใดเพียงแต่เห็นว่าเป็นการพาดหัวข่าวเพื่อให้น่าสนใจแต่ในเนื้อข่าวนั้นตนก็ได้อ่านแล้วเห็นว่าสื่อเขียนได้ถูกต้องทุกฉบับลงถูกตามที่สื่อเขียนในเนื้อข่าวว่าอย่างไรก็ตามที่ดินของสปก.ตอนไปเอามานั้นไม่ผิดเพราะถือครองไม่ได้เมื่อถือครองไม่ได้คืนไปก็ถือว่าไม่ผิดแต่พื้นที่บางอย่างเช่นป่าไม้ป่าสงวนอุทยานตอนไปเอามานั้นผิดจึงถือว่าเป็นความผิดสำเร็จตั้งแต่ตอนต้นแล้วคืนไปก็ไม่สามารถลบล้างอันนั้นได้ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายฉบับหากเป็นกฎหมายสปก.กฎหมายฉบับนี้ไม่เคยเอาผิดใครถ้าคืนก็แล้วจบกฎหมายสปก.เอาโทษอาญาข้อหาเดียวเท่านั้นคือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานที่เข้าไปตรวจสอบแต่ถ้าตอนที่ไปเอาที่ดินนี้มาก่อนที่จะประกาศให้เป็นเขตที่ดินสปก.เป็นที่ชนิดใดเช่นที่เอกชนไปเอามาก็บุกรุกที่ป่าไม้ถาวรไปเอามาก็ผิดพ.ร.บ.ป่าไม้ที่ป่าสงวนถ้าไปเอามาก็ผิดพ.ร.บ.ป่าสงวนที่อุทยานแห่งชาติไปเอามาก็ผิดพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติการคืนที่ดินไม่ลบล้างในสิ่งเหล่านี้ซึ่งหากที่เหล่านั้นเป็นป่าชนิดใดชนิดหนึ่งดังที่กล่าวมาคนที่ไปเอามาก็ต้องไปสู้คดีตามพ.ร.บ.เหล่านั้นซึ่งนี่คือปัญหาระหว่างกรมป่าไม้กับสปก.นายวิษณุกล่าวนายวิษณุกล่าวอีกว่าผมก็เชิญป่าไม้กับสปก.มาถามว่าที่ผมพูดอย่างนี้ถูกหรือไม่เขาก็บอกว่าถูกและเขาได้อธิบายเรื่องราวอีกมากมายจนกระทั่งผมรู้หมดแล้วและไม่ขออธิบายและไม่ตอบแล้วเพราะไม่ใช่เรื่องของผมเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เขาทำงานได้ดีในการดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนที่จะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นั้นก็ยอมรับว่ายังมีเรื่องที่ต้องถกเถียงกันหลายเรื่องไม่ใช่ง่ายอย่างที่ใครต่อใครรีบสรุปเรื่องแต่ไม่มีอะไรต้องเชิญหน่วยงานเหล่านั้นมาพูดคุยกันอีกให้เขาว่ากันไปซึ่งก่อนหน้านั้นในวันที่10ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลในวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปัญหาที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐว่าตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าวและไม่ได้สนใจไปอ่านดูเรื่องนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวถามว่าเปรียบเทียบเหมือนกรณีที่ยึดคืนที่ดินสปก.จากนายทุนพื้นที่จังหวัดภาคใต้แล้วนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรรายใหม่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเรื่องของที่ดินสปก.นั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพื้นที่นั้นเป็นที่ดินสปก.หรือไม่ซึ่งถ้าใช่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนสมัยก่อนที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีได้คืนไปแล้วก็จบอย่างไรก็ตามที่ดินสปก.ตอนไปเอามานั้นไม่ผิดเพราะถือครองไม่ได้เมื่อถือครองไม่ได้ก็คืนแต่พื้นที่บางอย่างตอนไปเอามานั้นผิดดังนั้นเมื่อคืนไปความผิดก็สำเร็จกฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักเดียวกันไปเสียหมดเช่นพ.ร.บ.ศุลกากรคดีฟิลิปมอริสเมื่อสำแดงเท็จเป็นความผิดติดคุกแต่เมื่อนำเงินไปจ่ายเสียตามที่ควรจะต้องจ่ายจริงก็จบคดีอาญาและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญามีความผิดติดคุกซึ่งถ้าชดใช้เงินเสียได้คดีก็จบผู้สื่อข่าวถามว่าปัญหาที่ดินสปก.และป่าไม้ที่เกิดขึ้นแล้วหลายคดีเป็นเพราะใช้แผนที่กันคนละฉบับนายวิษณุกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวมีมาตลอดดังนั้นรัฐบาลชุดที่แล้วจึงคิดต้องการทำเป็นวันแมปเพราะที่ดินของรัฐที่หน่วยงานต่างๆดูแลรักษาอยู่นั้นมีจำนวนมากและแต่ละหน่วยงานก็ใช้สเกลแผนที่กันคนละฉบับต่างคนต่างทำยังไม่สามารถรวมกันทำได้จึงเป็นปัญหามากดังนั้นในสมัยรัฐบาลนายกทักษิณชินวัตรตนเองเป็นคนเสนอขอมติคณะรัฐมนตรีว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดขอให้แจ้งไปยังกรมที่ดินแล้วสลักหลังไว้บนโฉนดคู่ฉบับด้วยว่าเพื่อเทียบกันภายหลังแต่ไม่ทราบว่าจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีการแจ้งกรมที่ดินอยู่หรือไม่เมื่อถามว่ารัฐบาลใช้ช่องทางสปก.ช่วยเหลือนางสาวปรินารองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามกฎหมายระบุว่าเป็นที่ที่ถูกซื้อมาแล้วก็ต้องคืน
ถือเป็นบทลงโทษของคนที่ซื้อมาโดยที่รับไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวและเป็นบทลงโทษที่ดีกว่าบทลงโทษทางอาญาที่จะต้องถูกปรับอย่างไรก็ตามเรื่องวันแมปนั้นถึงอย่างไรก็ต้องมีวันสำเร็จแต่ต้องใช้เวลาเพราะปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่กฎหมายเพิ่งออกมาเป็นผู้รับไปรับผิดชอบซึ่งจากเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเมื่อถามย้ำว่าจะสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตนไม่ทราบตอบไม่ถูกซึ่งหลังจากการให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามนักวิชาการโต้วิษณุพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวอุ้มปารินาชี้ความผิดสำเร็จแล้วกรมป่าไม้ต้องฟันดร.ชัยนรงค์เศรษฐเชื้ออาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสาขาวิทยาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักวิชาการที่คลุกคลีและช่วยเหลือปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการพัฒนาจากรัฐและทุนแสดงความคิดเห็นอีกครั้งถึงกรณีที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นเรื่องนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.รัฐบุรีพรรคพลังประชารัฐบุกรุกที่ดินว่าไม่มีความผิดเนื่องจากคืนที่แล้วความว่าผมคิดว่ากรณีของปรินาคุณวิษณุพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวคือกรณีคืนที่ศปก.แต่ไม่พูดถึงการกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้แบ่งออกเป็น2ประเด็นคือประเด็นแรกการคืนที่ให้กับศปก.เพื่อนำไปปฏิรูปที่ดินอาจจบได้เพราะได้คืนแล้วอย่างที่คุณวิษณุว่าแต่คนละเรื่องกับประเด็นที่2ซึ่งสำคัญกว่าและคุณวิษณุไม่พูดถึงก็คือการคืนที่ให้ศปก.ไม่เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507หรือไม่ก็พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484เพราะก่อนเป็นที่ดินศปก.682ไร่ก็คือป่าสงวนหรือไม่ก็พื้นที่ป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484หลักฐานที่สำคัญก็คือสิ่งก่อสร้างและใบพ.บ.ท.5และแม้ว่ามีพระราชกฤษฎีกาให้เป็นพื้นที่ศปก.แต่ความผิดก็เกิดก่อนหน้านี้แล้วความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484หรือพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507การคืนที่ไม่สามารถลบล้างความผิดได้มีหนทางเดียวคือกรมป่าไม้จะต้องแจ้งความดำเนินคดีเท่านั้นและจะอ้างว่าไม่เจตนาก็คงไม่ได้เพราะที่ผ่านมากรณีแบบนี้คือเป็นพื้นที่ป่าตามกฎหมายมาก่อนและต่อมามีพระราชกฤษฎีกาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินแต่ชาวบ้านที่ครอบครองมาก่อนก็ถูกป่าไม้ดำเนินคดีติดคุกมาแล้วบางกรณีครอบครองแค่11ไร่แต่ต้องติดคุกถึง9เดือนเหตุผลที่สำคัญก็คือหากยังไม่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินก็เท่ากับว่าพื้นที่ตรงนั้นยังไม่ได้เพิกถอนการเป็นพื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้การที่คุณปารินาคืนที่ให้ศปก.ก็คืนไปศปก.จะเอาผิดหรือไม่ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่อีกประเด็นเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่า682ไร่กรมป่าไม้ต้องดำเนินคดีรวมทั้งต้องเรียกร้องค่าเสียหายที่ทำให้โลกร้อนด้วยและการดำเนินคดีก็ต้องไปดูว่าทั้งหมดใครบ้างที่เข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าวเช่นบิดาของคุณปารินาครอบครองก่อนมอบให้คุณปารินาหรือไม่ถ้าใช่ก็ต้องดำเนินคดีด้วยจนถึงขณะนี้ใครจะอุ้มคุณปารินาก็อุ้มไปจะอ้างว่าหลักกฎหมายไม่เหมือนกันก็อ้างไปเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่ศาลยุติธรรมและประเด็นมันมาถึงจุดที่ว่ากรมป่าไม้จะดำเนินคดีกรณีบุกรุกป่า682ไร่หรือไม่เรื่องนี้ผู้ที่จะต้องทำหน้าที่นี้คืออธิบดีกรมป่าไม้หากไม่ดำเนินการก็เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องตอบสังคมให้ได้ด้วยว่าทำไมกับชาวบ้านจึงจับเข้าคุกเป็นว่าเล่นแต่ทำไมทีผู้มีอำนาจจึงปล่อยให้ลอยนวลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ